ที่2ของข่าวข่าวบันเทิงนะคะคืนนี้ค่ะดาวคนละดวงนะคะก็มาถึงตอนจบแล้วค่ะและแน่นอนค่ะฉากจบของละครเรื่องนี้นะคะค่ายอลองกรุ๊ปเนี่ยเขาต้องจัดใหญ่จัดเต็มกันอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือฉากเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้นะคะซึ่งคุณผู้ชมเองก็ลุ้นกันมาตลอดว่าทีมของไอราวัณเนี่ยนะคะครั้งนี้มันครบทีมเลยนะดูสิว่าจะยิ่งใหญ่กันขนาดไหนนะคะเพราะว่าจะต้องไประเบิดท่าเรือท่าเรือท่าเรือค่ะเพราะการถ่ายทำฉากนี้กินเวลาใช้เวลาถ่ายทำถึง2วันเต็มๆแล้วสังเกตดูหน้าของนักแสดงนะคะนักแสดงเนี่ยต้องแบบว่านี่ของจริงเหรอ นักแสดงเริ่มหมดสภาพเรื่อยๆแล้วใกล้จบนี่เขามีการแต่งหน้าเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนานานะคะเพราะเนี่ยนักแสดงก็ต้องแบบว่ารวบรวมสมาธิต้องตั้งใจกันอย่างเต็มที่คิวบูด้วยเพราะเป็นฉากใหญ่ไงมันต้องมีการแบบว่าวางบล็อกคิวเอาไว้อยู่ยังไงตอนนี้เป็นยังไงเพราะจะได้แบบว่าถ่ายทำกันอย่างราบรื่นนะคะคนที่เห็นบอกว่าฉากนี้เนี่ยต้องใช้สมาธิเยอะที่สุดค่ะเป็นคนนี้เลยจ่าวสันป๊อบถากูลนะคะต้องสภาพทำไมต้องบอบช้ำสะบักสะบอมกันขนาดนี้อ่ะไปฟังกันเลยนะคะดูหน้าก่อนเหนื่อยไหมให้ดูให้ดูให้รู้ดูจากหน้าก็ดูแล้วว่าเข้มข้นขนาดไหนเขาเข้ามาก่อนผมพูดง่ายเหมือนแบบผมสู้3คนแต่อันนี้สู้ไปประมาณ10ครั้งเขาเป็นแนวแบบรักดูแล้วเนี่ยแต่แค่ไม่เก่งแต่ว่ามันก็มีเรื่องราวของมันว่าทำไมเราถึงมาช้าแล้วก็ทำไมเขาถึงสะบักสะบอมขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับจัดไว้ว่าฉากนี้ระเบิดเป็นไงเพราะที่เราเจอกันมามันเป็นตุ้มตุ้มตุ้มหมดเลยแต่เขาเอาทีมเบามาแล้วแบบแล้วมันก็จะมีแบบตุ้มเฮ้ยแค่นี้เองเหรอคุณเพชรกิจเขาไม่ค่อยออกโรงบู๊ด้วยตัวเองเขาสั่งอย่างเดียวสุดท้ายต้องเอาเขาหนักๆนิดนึงชดใช้กรรมเพราะว่าโดนผมกับป๊อปลุมคนเนี่ยจะสงสัยว่าใส่แว่นทำไมก็สงสัยเหมือนกันนี่ขนาดบู๊กันตอนคืนยังใส่มันมีเหตุผลของมันครับเดี๋ยวต้องไปดูในละครอ๋อเหรอเป็นแว่นมหัศจรรย์หรือเปล่านึกว่าแบบเท่ๆหล่อๆไม่ใช่ค่ะความเป็นมานะต้องดูแล้วนะคะคืนนี้ดาวคนละดวงตอนจบนะคะ